นี้นะครับมาเทสเป็นเอฟเฟกต์ Hardwire Overdrive นะครับของ1978 Custom นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการต่อวงจรแบบที่ไม่มีแผงวงจรนะคือทุกอุปกรณ์จะต่อเชื่อมมันหมดนะครับจะทำค่อนข้างยากใช้เวลาทำค่อนข้างนานตัวนี้ค่า C จะใช้เป็น Orange Drop นะครับจากที่ผู้ผลิตแจ้งมานะก็เดี๋ยวมาดูปุ่มปรับต่างๆง่ายๆจะมี3ปุ่มหลักเป็น Overdrive ทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นเลเวลปรับดังเบาของเสียงเอฟเฟกต์นะครับว่าดังมากน้อยแค่ไหนโทนก็คือปรับทุ้มแหลมก็คือย่านเสียงนั่นเองเกนก็คือปรับสัญญาณของโอเวอร์ไดรฟ์นะว่าเป็นแตกมากแตกน้อยแค่ไหนกีตาร์ที่ใช้วันนี้ก็เป็น Lavit CTO Signature ผมเองนะครับโปรโตไทป์ก็ปิกอัพเป็นของทางเรียลโทนพันให้นะครับเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันก็ปรับกลางๆทุกอย่างครับแอมป์ก็กลางประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองเปิดโอเวอร์ไดร์ดูนะครับผมจะเอาสกอตเทปแปะไว้เพราะงั้นเดี๋ยวไฟมันจ้าสะท้อนเข้ากล้องแล้วภาพมันจะไม่ชัดครับเป็นโอเวอร์ไดร์ที่เนื้อเสียงมาค่อนข้างดีมากส่วนตัวผมจะค่อนข้างชอบเพราะรู้สึกว่าเวลาเราดีดแล้วเนี่ยเสียงมันไม่กวนกันเลยเสียงมันไม่พลาดคือเสียงกีตาร์จริงๆมันยังออกมาอยู่นะเวลาเล่นเป็นคอร์ดหรือเล่นเป็นอะไรเนี่ยมันยังฟังแยกเลยในแต่ละสายยังได้ยินเป็นโน้ตเหมือนเราเล่นเสียงคลีนถือว่าค่อนข้างโอเคมากจะลองลดเกณฑ์ลงมาสุดนะครับก็จะเป็นเหมือนคลีนได้สามารถเอามาเป็นคลีนบูทได้โดยเปิดเลเวลเยอะๆอย่างนี้ครับเสียงก็จะฟังดูเต็มๆแล้วก็เอามาใช้เป็นเล่นเทคนิคแทปปิ้งอะไรมันจะออกง่ายทำให้สัญญาณกีตาร์มันแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วคราวนี้จะลองลดเลเวลกลับมานะครับแล้วก็ไล่เกณฑ์ให้มันหน่อยติดนิ้วค่อนข้างโอเคใช้ได้เอามาเล่นบลูเล่นอะไรจริงๆจะค่อนข้างดีนะก็เดี๋ยวจะลดเกณฑ์กลับมาแล้วลองจะเช็คเรื่องโทนบ้างWe'll be right back.
แล้วก็เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ตัวนึงที่ให้เนื้อเสียงมาค่อนข้างฟังดูสะอาดสะอาดดีนะครับแล้วก็ไม่ออกมาแหลมจ้าจนบาดก็มีเนื้อเสียงกีตาร์ค่อนข้างเต็มดีแต่ความสะอาดของเสียงค่อนข้างเยอะคือน้อยเสียงรบกวนอะไรนี่ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็สัญญาณเกนก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะเป็นประมาณมีเดียมเกนแต่ก็ข้อดีคือลดเกนสุดแล้วก็มาเป็นคลีนบูทเป็นอะไรนะทำให้น้ำเสียงกีตาร์มันออกมาเต็มดีแล้วก็รูปทรงหน้าตารู้สึกว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ลองจับดูโหงานค่อนข้างเนี๊ยบสู้ของฝรั่งได้เลยคือมีการกัดลายลงไปบนโลหะก็ถือว่าเจ๋งดีทีเดียวกับไอ1978คัสตอมโอเวอร์ไดรฟ์ตัวนี้จบแล้วครับ